สวัสดีครับกราบสวัสดี PPFC ชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วไปและ FC ช่องน้ำมูพระเครื่องรวมทั้ง FC ท่านใหม่ๆนะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับจัดชุดรวมฮิตมาให้นะครับผมนะมาชมกันเบาๆสมองสไตล์วันหยุดนะครับวันพักผ่อนนะครับผมนะมีเก่าใหม่ปนกันไปนะครับนะยังไงถูกใจก็แบ่งปันกันไปได้นะครับผมนะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะสามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนะเอาเดี๋ยวว่าแล้วก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมนะเนื่องจากพระมีหลากหลายรายการนะครับผมนะจะได้ลงรายละเอียดให้ชัดๆนะครับวันนี้นะรายการแรกนะครับเป็นพระขุนแผนมหาเสน่ห์เลยนะครับนะเป็นขุนแผนผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกสีเหลืองเลยนะครับนะนี่นะครับองค์นี้ตอก2โค้ดนะครับนะมีโค้ดศาลา2โค้ดนะครับแบบนี้เลยนะครับนะพิมพ์คมชัดมากนะครับองค์นี้นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมจะฝังตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดสาลิกาคู่เลยนะครับองค์นี้นะครับพิเศษเลยนะปกติจะเจออยู่ดอกเดียวนะดอกยาวๆบ้างแต่นี่ก็ฝังคู่เลยนะครับนะตัวหนังสือหลวงอุทิมนี้คมชัดมากนะครับองค์นี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบเขาจะปิ้นๆแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของนี่นะครับนะของพระผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เอาแบ่งปันกันไปที่900บาทเอา900บาทนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมนะพระสมเด็จหลังเขาเรียกหลังขี่เสือนะครับนะหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับเป็นเกจิชื่อดังจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับบริเวณฐานนี้เขาจะตอกยันเข้าไปนะครับผมนะเนี่ยดูคลาสสิกมากนะครับเป็นพระพุทธนั่งพนมมืออยู่นะครับนะบริเวณฐานนะนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนื้อขององค์พระนี่มีความเก่าเลยนะครับนะขึ้นลาขึ้นไขนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปพระพุทธนั่งพนมมือนั่งอยู่บนหลังเสือนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะตรงนี้เอาแบ่งปันที่900บาทนะครับนะ900บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นกำไลข้อมือนะครับเรียกลูกสะกดนะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะแล้วลูกคันทุกลูกเนี่ยเขาจะมีจานอยู่นะครับนะเขาจะมีจานอยู่ทุกลูกนะครับนี่นะครับจานมือจะเห็นบางๆนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมครับมีทุกลูกนะนี่แหมซูมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนะก็จะมีจานทุกลูกแล้วกันนะครับเอานี่เอาแบ่งปันไปที่900บาทเหมือนกันนะครับนะต่อมานะครับผมเป็นมีดนะครับเดี๋ยวนี้ต้องซูมให้ดูนะครับนะเป็นมีดเดี๋ยวชมตรงนี้นะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะครับผมนะดูยังไงนะครับนะมีดหลวงพ่อกวยนะครับเนี่ยเขาจะตอกยันตุ๊กตาตรงนี้ไว้นะครับผมเห็นไหมครับนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับ
ดอกยันตุ๊กตานะไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะครับผมนะเก่าๆเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตีกล้องเห็นนิดๆนะครับนะที่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะมีความเก่ามากนะครับน่าจะผ่านการใช้งานมาหรืออาจจะจมอยู่ในน้ำมานะครับผมนะแต่ว่าพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับผมนะอ่ะดำนี่ของแท้นะครับผมนะอันนี้พูดออกอากาศไม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับเป็นฝักไม้นะครับเล่มนี้เป็นฝักไม้นะครับผมนะอ่ะอันนี้แบ่งปันที่เอา 3,000 บาทนะครับผมเอา 3,000 บาทนะมีเก่าๆเลยนะครับนะสายหลวงพ่อกวยนะครับนะอ่ะต่อมานะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดหลังตัวหนังสือนะครับผมนะอันนี้จะเป็นหน้าบล็อกวงเดือนนะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับบล็อกวงเดือนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเสี้ยวๆโค้งๆอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับเรียกบล็อกวงเดือนนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้สภาพสวยๆนะครับจมูกยังไม่เปิดเลยนะครับนะคมๆเลยนะครับนะบริเวณหูนี่จะเป็นรอยกระแทกนะกระแทกตอนกดพิมพ์เข้ามานะครับนะข้างหูนะครับชัดๆเลยนะเนี่ยหูยังอยู่ชัดเจนนะครับทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับตัวตัดนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังตัวหนังสือว่าหลวงเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับประมาณจะมีเส้นแตกเส้นเกินเส้นขีดนั่นต่างๆนานานะอยู่บริเวณหลังเหรียญนะผิวเหรียญเลยนะครับนะนี่นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันไปที่องค์ละ900บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมนะพิมพ์ขี้ตานะครับวัดบางคลานนะนี่เก่าๆเลยนะครับนะเนื้อเก่าจัดนะครับองค์นี้นะครับนี่พิจารณาตามในคลิปเป็นหลักเลยนะครับนะองค์นี้เวลาถ่ายรูปมันอาจจะมองดูไม่สวยนะครับนะแต่ว่าต้องดูในคลิปเป็นหลักนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวชัดเจนนะครับผมนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นรอยมีรอยตกแบบรอยแตกในพิมพ์นะครับมีนะครับผมนะครบเครื่องพระหล่อโบราณเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวชัดเจนนะจะมีคราบสาแดงๆขึ้นตามซอกตามอะไรนะครับคือความเก่าของเนื้อโลหะนะครับนะนี่สีทองเหลืองจะต้องเป็นสีแบบมีซีดๆเขาเรียกทองเหลืองสุกหรือทองเหลืองตายนะครับนะจะซีดๆแบบนี้นะครับนะมีเห็นเฉพาะหลวงพ่อเงินเท่านั้นนะครับผมนะเก่าๆนะก้นก็จะหยอดแบบนี้นะครับตามร่องของตะไบจะมีคราบของสนิมเกาะแน่นเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับเอาเบาๆไปนะครับวันนี้นะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับยันยุ่งนะพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะเนื้อสับลิดออกแดงๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับเก่าๆแบบนี้นะครับดูขลังมากนะครับองค์นี้นะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับปกติเนื้อสำริดนี่จะแก่ไปทางเงินทางสีดำๆนะครับผมนะองค์นี้ออกมาสีแดงๆนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับนะดูตัวยันตัวหนังสือใหญ่ๆลึกๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรอยผุๆนะโดนกัดกินไปบ้างนะครับนะเนี่ยผมบอกถึงความเก่านะความคลาสสิกเลยนะครับนะก้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับ
องค์นี้นะครับผมเอาไป1เอาไป 1,200 บาทนะครับนะนี่นะครับแหมคลาสสิกจริงๆนะครับองค์นี้นะครับนะต่อมานะครับผมองค์นี้ต้องขออนุญาตซูมนะครับผมองค์นี้เป็นพระรอดนะครับพระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดมหาวันนะครับนะกับเนี่ยองค์นี้สวยกิ๊บเลยนะครับสวยแชมป์แล้วกันนะครับนะคัดพิเศษมาเลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาพระรอดลำพูนอยู่นะครับผมนะผมบอกได้เลยนะครับว่าหาองค์ที่สวยที่สุดนะแล้วมันจะจบนะครับผมนะถ้าพี่ๆยังหาไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะไม่จบนะครับมันจะมีองค์ที่2 3 4ตามมานะครับผมแต่ถ้าเราจัดองค์สีสวยไปมันจะจบเลยนะครับผมนะตราบใดที่เราไปเจอองค์ที่สวยน้อยกว่าอะไรเงี้ยหรือสวยเท่าๆกันเราก็จะไม่สนใจนะครับผมนะนี่ผมก็ให้แง่คิดประมาณนี้นะครับผมนะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มกันเยอะๆนะครับนะองค์เดียวจบเลยนะเนี่ยองค์นี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับดูหน้าตานะครับไม่มีที่ติเลยนะครับองค์นี้นะครับนะนี่นี่นะครับเส้นน้ำตกนะครับชัดเจนนะครับนะลากมาตั้งกระแขนลงมานี่ถึงฐานเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณหูมันคมๆเลยนะครับนะนี่คมเลยนะครับนะเส้นใต้คอนี่ชัดเจนนะครับมีเส้นใต้คอนะครับต้องเอียงให้ดูแบบนี้นะครับนี่นะครับฐานนะครับก็จะมีเส้นนะนี่ครับเส้นแซมบริเวณฐานนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับชัดๆเลยนะครับนะองค์นี้จะเป็นแบบก้นพับนะครับผมนะสมัยก่อนเขาเรียกพระรอดก้นพับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นลายมือยังติดอยู่เลยนะครับนะองค์นี้จัดว่าเป็นพระที่สวยสวยมากๆเลยนะครับผมนะในบรรดาหลายๆองค์ที่ผ่านมือมานะครับผมนะนี่ให้จะชัดนะครับนะไร้ที่ตินะครับผมนะองค์เดียวจบนะครับองค์นี้นะครับผมนะองค์นี้แบ่งปันที่ 2,500 บาทนะครับนะองค์ละ 2,500 บาทนะครับนะผมจะใส่ตลับจิวเวลรี่ไปให้ด้วยนะครับผมนะถ้าไม่เอาตลับก็เดี๋ยวราคาลดลงได้อีกนิดหน่อยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อปุ่นนะครับวัดตรงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะเป็นเกจิชื่อดังทางจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะปี2507นะครับนะก้นตอก3อุแบบนี้นะครับนะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับนะนี่เป็นเกจิอาจารย์ที่วิชาคาถมอาคมนี่เก่งเขาเรียกอะไรอ่ะเก่งกล้ามากนะครับผมนะนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อปุ่นนะครับนะผิวพรรณอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูใกล้เคียงกับหลวงพ่อทบฐานสูงปี05นะครับสร้างไล่เลี่ยกันนะครับนะพิมพ์นี้ใกล้เคียงกันมากนะเพราะหลวงพ่อทบก็ไปปลูกเสกเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะนี่หน้าตาคมชัดมากนะครับด้านหลังนะครับนี่ดูผิวนะครับนะผิวกินขาดเลยนะครับแดงๆเนี่ยนะมีความเก่านะครับข้างหลังจะมียันแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับองค์นี้จัดว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์มากนะครับตัวหนังสือครบนะครับยันครบนะหน้าตาติดคมชัดสมบูรณ์นะครับนะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่ 3,500 บาทนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมนะหลวงพ่อเดิม
พดานโบสถ์นะครับผมนะนี่รุ่นเพดานโบสถ์เนื้ออันปาก้านะครับติดยาขัดแดงๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่มีจานก้นเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดมากนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับติดยาขัดแดงๆนะบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับเท่าที่เคยเจอมานะครับนะนี่มาได้เลยนะครับคลาสสิกไปอีกแบบนะครับผมนะเนี่ยองค์นี้คมชัดเนี่ยลูกตาเป็นเม็ดเลยนะครับนะ2เม็ดชัดๆเส้นหน้าผากติดคมชัดนะบางองค์นี่มองไม่เห็นเลยนะครับนะทั้งตาทั้งเส้นหน้าผากแต่องค์เนี้ยคมชัดมากก็จะมีรอยแทงตะไบตรงนี้ด้วยนะครับนะเก็บรายละเอียดนะด้านหลังนะครับเนี่ยจีวรนะคมๆนะเป็นแท่งขึ้นไปเลยนะครับนะด้านหลังจะเป็นเส้นเขาเรียกอะไรตรงหลังคอนะมี4เส้นนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นกันมันมีหลายเส้นนะ4เส้น5เส้นนะแต่อันนี้เป็น4เส้นนะครับนะเนี่ยติดยาขัดนะแดงๆเลยนะเก่าโดยธรรมชาตินะครับองค์นี้นะครับเนี่ยจะมีจานก้นนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นยันพุทธซ้อนนะประมาณนี้เลยนะครับเอาองค์นี้ไปแบ่งปันเบาๆไปที่เอา900บาทนะครับนะต่อมานะครับผมเป็นหลวงพุทธทวดเนื้อว่านนะครับปี2497นะครับผมนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการ A นะครับนะนี่เลยนะครับหาสวยยากๆนะครับพิมพ์คมๆเลยนะของหลวงพุทธทวดนะส่วนใหญ่จะแบบตื้นๆเบลอๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะองค์นี้นะครับลูกตาติดคมชัดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะเนี่ยปากคมชัดนะครับบริเวณบ่านะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคราบน้ำว่านตามซอกทั้งติดอยู่เลยนะครับอันนี้ได้จีวรคมๆเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับสารบัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะก้นนะครับด้านหลังนะครับจะมีเม็ดแร่นะครับนะบางองค์ก็เจอมีเยอะบางองค์ก็มีน้อยนะครับนะแต่มีแทบทุกองค์นะส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้สวยๆเลยนะครับนะแบ่งปันที่เอา 1,000 บาทนะครับนะสวยๆเลยเจอแต่ละองค์เนี่ยสภาพไม่ค่อยสวยนะครับแต่องค์เนี้ยสวยมากนะครับนะเอา 1,000 บาทนะครับนะต่อมานะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับเป็นพระกลิ่งเก่าๆเลยนะครับนะนี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับนะอุดก้นทองแดงนะครับกลิ่งยังเสียงดังนะฮะยังเสียงดังปกตินะครับอันนี้ยังไม่ทราบที่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับดูความเก่านะครับนะเนี่ยเนื้อนี่เก่ามากๆนะครับเขาเรียกว่าเหลืองอมเขียวแล้วตอนนี้จะเริ่มกลับเป็นสีน้ำตาลไปแล้วนะนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูคล้ายๆเหมือนจะเป็นพิมพ์แต่งนะครับเนี่ยเขาขุดปากจมูกตาเข้าไปลึกเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับนั่นจะมีร่องเม็ดกรวดนะเห็นนะตรงคอนะครับนะตามซอกตามอะไรนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก้นนะครับอุดด้วยทองแดงนะครับนะเนื้อทองเหลืองอุดด้วยทองแดงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะเอา 1,000 บาทครับต่อมานะครับผมเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนะด้านหลังเป็นพระครูวิไลโสพลนะอาจารย์ทิมนะครับนะนี่เหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกมากนะครับผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบล็อกไหนนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ
็นเส้นหน้าผาก3เส้นนะอันนี้ดูมีความเก่านะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ข้างๆจะมีช้างนะช้างคู่นะครับผมนะทั้งซ้ายและขวานะด้านล่างจะเขียนว่าพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับนี่นะครับดูความคมชัดนะถ้าดูผิวความเก่านะครับนะนี่ลูกกระเดือกจะมีเม็ดอยู่เม็ดนึงนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นพระครูวิไลโสพลนะครับผมนะหรืออาจารย์ทิมนะครับนี่นี่เลยนะครับคมชัดเลยนะลูกตาเป็นเม็ดๆนะดูจงจมูกนะมีเส้นนะลายผมชัดๆเลยนะประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับเอาแบ่งปันที่ 1,800 บาทนะครับนะเอา 1,800 บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเปียกทองแบบนี้นะเปียกทองคำนะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเป็นเหรียญรุ่นแรกนะปี2473นะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูเป็นทองคำนะนี่เลยนะครับพระอุปัชฌาย์อีนะครับนะด้านหลังนะครับพ.ศ. 2473นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะนี่น้องมองยังไงก็เป็นเนื้อทองคำนะครับผมนะดูยันดูเลยนะครับนะเนี่ยตัวหนังสือเป็นแท่งๆอยู่นะครับมีเส้นแตกเส้นเกินในพิมพ์อยู่นะครับนะในผิวเหรียญนะประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะเอา 2,000 บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์แต่งนะครับนะออกวัสดุทัศน์ปี2485นะครับผมนะต่อโค้ดชัดๆเลยนะครับนะเดี๋ยวมาชมโค้ดก่อนนะนี่นะครับตอกเต็มๆเลยนะครับนะโค้ดธรรมจักร84ติดเต็มๆเลยนะครับนะอันนี้เป็นโค้ดอกราวพระวิหารนะครับนะส่วนใหญ่จะตอกติดไม่เต็มอยู่แล้วนะครับแต่องค์นี้สมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะโค้ดสมบูรณ์มากนะครับนะนี่นะครับพิมพ์แต่งนะเขาจะขุดนะใช้เครื่องมือขุดเข้าไปนะครับนะแล้วก็จะตอกลายแบบนี้นะแล้วแต่ศิลป์ของช่างแต่ละคนนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่มันจะแต่งง่ายๆนะครับนะนี่ต้องมีความละเอียดมากนะครับช่างนะนี่หน้าตานะครับนะแต่งหน้าเสาห้าด้วยนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผิวเก่าๆเลยนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,800 บาทนะครับผมนะเอา 1,800 บาทนะโคตรคมๆเลยนะครับนะนี่สบายใจได้นะครับนะต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังหลังยันสี่นะครับนะนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับนะปี2400อะไรนะเนี่ยเดี๋ยว67ป่ะไม่แน่ใจนะนี่นะครับนี่ตาหลวงพ่อเป็นเม็ดเลยนะเห็นไหมนี่นะครับดูความคมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะผิวเหรียญมีความเก่านะครับนะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับตะแคงให้ดูนะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันสี่นะครับผมนะนี่ผิวเหรียญมีความเก่ามากนะครับนะนี่พิจารณาดูผิวเหรียญด้วยนะครับนะปี2467นะครับผมนะส่วนหลังยัน5เนี่ยจะสร้างปี2469นะครับห่างกัน2ปีนะครับผมนะคนละวาระนะห่างกันแค่2ปีนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ค่านิยมเล่นหาพอๆกันนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะ
อีกอย่างที่สำคัญนะครับผมนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยพยายามเล่นหาเหรียญที่บางๆนะครับผมนะส่วนใหญ่จะเจอหนาๆนะเนี่ยว่ากันว่าเป็นเหรียญที่บางที่สุดในประเทศนะครับที่ทำเหรียญเข้ามานะเนี่ยหนึ่งในนั้นมีหลวงปู่เอี่ยมหลวงกันอยู่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะพยายามหาเหรียญที่บางๆนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่เอา 1,800 บาทนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพระญาตินะครับนะนี่เป็นเหรียญลงยานะครับนะปี2469นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเหรียญมีความเก่านะครับลงยาบางๆนะครับแต่ว่าตัวหนังสือคลาสสิกนะครับคือโดนเขาเรียกอะไรอะทำปฏิกิริยากับอากาศบ้างอะไรบ้างจะเกิดสนิมบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะเพราะเหรียญมีความเก่านะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับเรียกว่าคราบสนิมกระป๋องอะที่อยู่ในกระป๋องนานๆก็จะเป็นคราบสนิมแบบนี้นะเนี่ยองค์นี้เป็นพิมพ์ขอเป็ดนะครับนะเนี่ยตัวหนังสือคมชัดนะเป็นแท่งๆนะครับนะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะนี่ชัดๆเลยนะครับนะตรงกลางๆยันนะจะเห็นนะรูปขอเบ็ดนะประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับผมเอา 2,000 บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก้ลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็นของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับนะนี่นะครับพุทธคุณนะครับผมนะนี่แก้อะไรแก้ทุกอย่างนะครับผมนะปัดเป่าจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผมนะแก้เรื่องโชคเรื่องดวงไม่ดีนะครับผมนะปีชงเลยอะไรเอ่ยนะครับน่ะเนี่ยจะช่วยได้นะครับผมนะปัดเป่าจากสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีนะปัดเป่าจากไอ้สิ่งที่หนักๆให้มันเบาลงได้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะกันพูดผีปีศาจทุกอย่างนะครับพุทธคุณครอบคลุมหมดเลยนะครับนะเนี่ยนะครับตัวเบี้ยนะครับเก่าๆเลยนะครับนะดูตัวเบี้ยเก่าๆเลยนะเนี่ยจับเชือกแบบนี้เลยนะครับรักแดงๆซึมในเนื้อเชือกเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับลูกเล็กๆนะครับองค์นี้เป็นลูกเล็กนะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นะครับพกพาสะดวกง่ายๆเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะองค์นี้เอาไปลูกนี้เอาไป 1,800 บาทนะครับผมนะปลอดยังเต็มลูกสมบูรณ์อยู่นะครับผมนะเขย่าหน่วงๆนะครับนะเนี่ยเขย่าหน่วงๆเลยนะครับนะเอาไป 1,800 บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรียนรุ่นแรกนะครับผมนะเป็นเหรียญหูนี่อันนี้องค์นี้เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะมีจานด้านหลังนะครับนะนี่นะครับนี่ดูความเก่านะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตัวหนังสือยังเป็นแท่งๆอยู่เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะไปเรียนหูเชื่อมนะครับนะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนะแล้วเขาจะมีจานนะนี่เป็นจานพระพุทธนะครับเป็นยันพระพุทธนะนี่ตีกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นบางมุมเนี่ยประมาณนี้อาจจะเห็นนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่ามีแน่นอนนะครับผมนะจานมือนะครับอันนี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะเอา 1,500 บาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นเหรียญ นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับรุ่นนี้เขาจะเรียกพิมพ์แสยิดนะครับปี2473นะครับนะนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับนะนี่นะครับมีเม็ดขูดเป็นเกินขึ้นเต็มผิวเหรียญ นะครับนะเนี่ยคาบที่เบ้าเป็นล่องเม็ดแร่เลยนะครับนะนี่นะครับคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนะเขียนว่าอะไรนะแสยิดงานแสยิดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับหลังเรียบๆแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็จะใบเก็บรายละเอียดนี่
จะเห็นไหมเป็นร่องเม็ดกรวดนะครับนะเป็นพระหล่อโบราณนะก็จะเขาจะตะใบเก็บรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับนะเห็นไหมร่องเม็ดกรวดนะประมาณนี้เลยนะครับเอาเหรียญนี้ไปที่900บาทนะครับนะ900บาทนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับผมนะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพิมพ์หลังเรียบนะครับนะเป็นพิมพ์หลังเรียบนะครับนะเนื้อตะกั่วนะนี่ตะกั่วเก่าๆดำสนิทเลยนะครับนะตามซอกตามร่องเนี่ยเขาเรียกมีลายตามุ้งนะแต่ตอนเทตะกั่วเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นลายตามุ้งนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเริ่มดำสนิทนะคะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนี่ดูความเก่านะครับนะมีทุกอย่างนะทั้งดำทั้งอะไรเหมือนคราบน้ำหมากคราบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนะมีความเก่านะแล้วเขากลับดำด้วยนะครับผิวนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เอาไป900บาทนะครับนะเอาไป900บาทนะองค์นี้นะต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับนะนี่องค์นี้จะติดลงบอลนะครับลงลักมีติดบอลด้วยนะครับนะสีทองนะนี่นะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับ7ชั้นนิยมนะครับอกตันนะนี่นี่เลยนะครับนี่เนี่ยเก่าจัดๆเลยนะครับนะนี่นะครับยังเห็นขอบเส้นบังคับพิมพ์นิดๆนะครับนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะส่วนใหญ่จะหายากนะครับนะนี่เวลาดูพระแท้ไม่แท้ให้ดูตรงเนี้ยเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ติดมากติดน้อยนะครับนะนี่เห็นไหมเนี่ยเม็ดมวลสารนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผิวเปิดๆยังเห็นเม็ดมวลสารอยู่เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะขอบข้างนะครับจะมีรอยยุบรอยแยกนะครับเนื่องจากอายุของพระนะตอนตัดในเนื้อพระหมาดๆอยู่ก็นานๆไปอายุมันก็จะหดตัวมั่งนะครับผมนะมีเกิดร้อยปีร้อยแยกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาวันนี้องค์นี้เอาแบ่งปันไปราคาเบาๆนะครับเอา 1,200 บาทนะครับนะเอา 1,200 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับสายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สลือจุ่นเป็นพิมพ์2หน้านะครับประกบนี่ประกบหน้าหลังนะครับผมนะนี่มานี่เลยนะครับลงลักเก่าๆเลยนะครับบางๆเลยนะนี่นะครับดูผิวดูแล้วนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์สะดือจุ่นนะครับนะดูความเก่านะนี่ค่อยนี่ดูนะพิจารณาดูนะครับนะนี่ผมตีกล้องเห็นชัดเลยนะครับถ่ายรูปไม่เห็นนะครับนะผมบอกได้เลยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านนะครับเหมือนกันนะครับผมนะนี่ดูดิผิวนี่สุดยอดนะครับนะแตกลายงายิบยิบเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่มีความเก่ามากนะครับผมนะองค์นี้นะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับผมนะเพราะมีความสวยมากและหายากมากๆนะครับเอา 1,500 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับยอดนิยมเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้สวยกิ๊บเลยนะครับนะนี่ผมบอกได้เลยนะสวยกิ๊บเลยหน้าตาติดคมชัดเลยนะครับนะส่วนใหญ่เจอหน้าตาไม่ค่อยติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่มีความเก่านะนี่นะนี่เลยนะครับเส้นสายคมๆเล็กๆนะเห็นไหมนี่นะครับเนื้อนี่ฉ่ำๆเลยนะครับนะสำคัญตรงนี้นะครับน่าจะมีเม็ดข้าวสารอยู่ข้างไหล่ขวานะครับเป็นตำหนิในพิมพ์นะตรงนี้มีนะครับเห็นไหมครับนี่ไหล่ขวาตรงนี้นะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาติดคมชัดจริงๆนะเนี่ยมีหน้าตาจำปากนะครับนะ
ขอบข้างนะครับเนี่ยธรรมชาตินะขอบข้างมันแบบนี้เลยนะครับนี่รอยยุบรอยย่นรอยหดตัวนะครับผมนะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้นะครับธรรมชาติหลังเรียบๆเลยนะครับนะองค์นี้เอาไป900บาทนะครับสวยๆเลยนะเอาไป900บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับรุ่นแรกนะครับนี่แล้วนะครับกระไหล่ทองเต็มๆนะขอบข้างกระบอกหูเชื่อมนะครับครบเครื่องเลยนะครับนะนี่กระไหล่ทองเต็มๆนะข้างหลังเขียนที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆนะครับปี24กว่าๆนะครับนะนี่นะครับดูหน้าตานะครับผมนะนี่หูเชื่อมนะอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่คมๆเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเขียนว่าที่ระลึกนะครับนี่ดูตัวหนังสือดูผิวนะดูตัวหนังสือสมัยก่อนเขาเป็นแบบนี้นะครับนะนี่แล้วดูผิวเหรียญนะครับนะจะเป็นเส้นๆวิ่งขวางไปขวางมาเต็มผิวเหรียญเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะองค์นี้เอาวันนี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับผมนะเอา 1,500 บาทนะครับกระไหล่ทองยังเต็มๆอยู่เลยนะครับนะต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อไป่นะครับวัดกำแพงรุ่น2นะนี่เลยนะครับนี่นะครับยังเป็นหล่อโบราณอยู่นะครับนะรุ่น2นะนี่ปี2478นะครับผมนะองค์นี้เอาไป800บาทนะครับนะเอาไป800บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่ามะเฟืองนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนะนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะกับแดงหมดแล้วนะครับนะทองแดงปกติจะเป็นเนื้อออกทองเหลืองอมเขียวนะนี่มีแดงๆเลยนะครับคือเขากับเขาเรียกอะไรผิวกับนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่มีหลุมเม็ดกวดเม็ดแร่เต็มนะครับผมนะเห็นไหมดำๆเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีความเก่านะครับนะข้างหลังที่เขาเรียกเต่ามะเฟืองมาดูตรงนี้นะครับผมนะถ้าไม่มีหางเขาเรียกพญาเต่าเรือนนะแต่ถ้ามีหางแบบนี้เขาเรียกเต่ามะเฟืองนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะนี่นะครับพยายามหาที่กระดองเต่าที่มันหล่อลึกๆนะครับเนี่ยแบบนี้ตื่นๆไม่ดีนะครับขอให้หาที่ลึกๆนะแล้วก็มีผิวมีความเก่านะครับในลึกๆแบบนี้นี่เป็นตาลึกๆเข้าไปเลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเจาะรูเลยนะครับนะองค์นี้เอาไป900บาทนะครับผมนะเอาไป900บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อไม้เก่าๆเลยนะครับก้นอุดผงชันรงค์นะครับผมนะก้นอุดชันรงค์นะเนี่ยอันนี้ยังหาสำนักไม่ได้นะครับผมนะแต่รู้ว่าเก่านะครับผมนะเป็นไม้เบาๆน่าจะเป็นไม้โพนะครับผมนะเนี่ยมีฐานผ้าทิพย์นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่อุจฉนโรงเก่าๆเลยนะครับนะองค์นี้เอาไปที่900บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับจัมโบ้2นะหลวงปู่โตจัมโบ้2นะครับเนื้อผงเกสรนะข้างหลังเป็นยันดวงแบบนี้เลยนะครับนะนี่ประมาณเดี๋ยวดูข้างหลังไปก่อนก็ได้นะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวหลวงปู่โตนะครับเนื้อจะปิ้นปิ้นมาตามขอบแบบนี้นะครับนะหลวงปู่โตนะเนี่ยเห็นไหมนี่ประมาณข้างหลังเป็นยันดวงนะเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมนะด้านหน้านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหูชัดเจนนะมีเม็ดผสมนะชัดเจนนะครับผมนะองค์นี้แบ่งปันที่เอาไป900บาทนะครับผมนะเอาไป900บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับ
พระปิดตาพิมพ์เสียนเงาะนะครับเนื้อสำริดออกแก่เงินนะครับผมนะอันนี้เหมือนจะบางท่านเขาจะเล่นตีเป็นวัดหนังนะครับนะมีก้นจานด้วยนะครับนะองค์นี้นะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อสำริดแก่เงินนะครับผมนะออกแบบนี้เลยนะครับนะที่สำคัญจะมีจานเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยนี่เห็นไหมค่อยสโลโมชั่นให้ดูนะครับนะมีจานนะครับผมนะถ่ายรูปไม่เห็นนะยังไงถ้าชอบก็ดูในคลิปเป็นหลักนะครับว่ามีจานนะประมาณนี้เลยนะครับมีความเก่ามากนะครับผมนะวันนี้เอาแบ่งปันไปเบาๆเอา900บาทนะครับผมนะเอา900บาทนะมีจานด้วยนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระลีลาเม็ดขนุนกำแพงเพชรนะครับเนื้อออกสีแดงๆแป๊ดแบบนี้เลยนะครับแดงส้มเลยนะเดี๋ยวมาชมเลยนะครับนี่เดี๋ยวจัดราคาพิเศษไปให้นะครับวันนี้นะนี่เห็นไหมครับแร่ของมะขามลอยๆเลยนะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับหน้าอกใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะมีหน้ามีตาคมชัดหมดนะครับองค์นี้นะครับนะนี่นะครับในร่องนี้มีตัวหนอนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะด้านหลังนะครับจะมีลักษณะนูนเป็นหลังเต่าเลยนะครับนะเล่นผ้าเนื้อดินเก่าๆเนี่ยต้องตีกล้องนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยเม็ดแร่มวลสารนะครับเนี่ยแร่ดอกมะขามเต็มเลยนะครับเนี่ยองค์เนี้ยนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเอา 1,000 บาทนะครับผมนะเอา 1,000 บาทนะครับครบเครื่องนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาสจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อแก้วนะครับแต่เป็นหลวงพ่อโตนะนี่เขาจะเป็นเนื้อผงคุกลักแล้วก็มีทองเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้ครับเนื้อจะจัดไหมนะดูเนี่ยเนื้อโซนกลานะครับนะแบบนี้นะเห็นไหมนี่จะออกแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับนะนะครับองค์นี้เอาไปเบาๆนะครับผมเอาไปเบาๆที่900บาทนะครับผมนะเอา900บาทนะครับนี่เลยนะครับEP นี้นะครับผมนะยังไงถ้าชมรับชมกันแล้วถูกใจนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอไลค์อย่างเดียวนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับในการคัดหาพระสวยๆมาให้พี่ FC ได้รับชมกันนะครับผมนะยังไงกราบขอบคุณพี่ FC นะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมนะยังไงกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ